ที่ยวเลยครับเป็นที่ชาโซมีทั้งจำลองสมัยที่สุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นรัฐมนตรีนะไปเยี่ยมสมัยก่อนรุ่นเดิมนะแล้วตอนนี้ก็ไปพูดว่าศิวะแสงมณีไปหลายครั้งพูดว่าศิวะแสงมณีรวบรวมพลังการงานอยู่ตอนนี้ก็เป็นศูนย์ที่ครับเรื่องนี้ต้องรบกวนทุกท่านเลยครับเปิดเทียบวันที่14 18พฤศจิกายนจะเปิดรวมพักนี้กันนะครับดูเลยครับดูเลยครับที่ทักษิณเรียกประชุมผู้ว่าในเขตจังหวัดเมื่อที่17เดือนนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลเรียกสุพรรณบุรีผู้ว่าไปด้วยครับโครงการที่ถึงที่รัฐบาลที่เป็นจังหวัดตั้งไปแล้วจะพฤติกรรมจะตุลาครับรองประธานชาติโครงการนี้ครับก็จะเปิดรถที่นี่สถานีสุขบริษัทรถบนท่านเลยYeah.
กลุ่มหมู่มีวัฒนธรรมมีประเพณีมีกิจกรรมกิจการมีพิธีกรรมพฤติกรรมอะไรกันขึ้นมาจนเป็นสภาพเป็นรูปเรื่องรูปร่างเป็นรูปธรรมขึ้นมามีท่าศรีนครสงฆ์แล้วก็โรงเรียนสมาชิกาปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมครับจะร้องเพลงเป็นครั้งชาตินะครับวัดท่านวัดเขาตรงเสียสละหาประชาชนโอ้
ท่านมีปัญหาไม่ลงคอยากมีทีครูเดี๋ยวอาจจะมาพูดต่อนิดนึงนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวโอกาสได้พูดว่าโอ้คงจะมีเวลาไม่มากนะตอนที่ดูแล้วโอ้โหนี่เช้าก็ไปชนกันที่สนามบินให้ไปดับรัฐมนตรีอาตมาก็ออกมาเจอกันทั้งนั้นยังรันลงสนามบินไม่ได้เลยนะต้องขึ้นไปวนมี15นาทีก็จะหลวงกัปตันบอกว่ามันทัศนวิสัยไม่ดีขอเดี๋ยวลงไปแล้วขึ้นมาอาตมาก็มาประสงสัยแบบเอ๊ะทำไมก็จะลงอัศวินบื้อขึ้นอีกเดี๋ยวกัปตันก็เลยพูดออกมาบอกมาว่ามันทัศนวิสัยไม่ดีเดี๋ยวต้องเอาเวลาอีกสัก15นาทีว่างั้นจนกระทั่งเกิดการกระจายออกไปเรื่อยๆมันจะแพร่ขยายออกไปทางการก็มาร่วมมือแม้แต่ธนาคารก็มาเห็นด้วยเนี่ยนะของเราบุญนิยมธนาคารเนี่ยมันอยู่ในค่อนๆจะเป็นพวกทุนนิยมนะธนาคารสำหรับถ้าเข้าใจบุญนิยมนี่ประสานกับทุนนิยมได้อย่างดีเลยไม่ขัดแย้งเพราะว่าทุนนิยมเขาเอาบุญนิยมเราให้อยู่แล้วก็คนหนึ่งให้คนหนึ่งเอามันจะไปทะเลาะกันตรงไหนล่ะแล้วมันก็ไปด้วยกันมาด้วยกันยิ่งกว่าเลือดสุดถ้าหมู่บ้านจะมีแต่บ้านไม่มีคนไม่เกิดอะไรหรอกคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านนั้นต่อไปเผาเลยไม่เกิดอะไรคำตอบมันอยู่ที่คนรวมกันเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านอย่างการที่พูดหมายความว่าเกิดคนที่เกิดพฤติกรรมที่แล้วก็รวมตัวกันเป็นชุมชนหมู่บ้านมีวัฒนธรรมมีการมีแบบอย่างวิถีชีวิตมีการดำเนินตัวรากหญ้าหรือตัวเป้าแท้เป็นตัวที่จะไปไขพฤติกรรมต่างๆที่เราทำมาแล้วอย่างพระพุทธเจ้าสอนมาเหตุแก้ที่แล้วเราก็แก้แม้แต่คนเราก็รู้จักเหตุในคนเหตุในคนก็คือที่จิตมีกิเลสอยู่ที่จิตเป็นเจ้าเรือนเป็นตัวเหตุใหญ่เลยต้องมาเรียนรู้เลยนี่เจาะเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมก็ไปจริงๆแล้วเราจะได้เป็นได้ป่านนี้เอาละอาตมาว่าเดี๋ยวก็ขอเวลาที่ให้พอดีสิตอนนี้พักอันนี้สำหรับอาตมาก็คงจะมีเวลาที่จะได้พูดตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าอะไรกันมีอะไรจะคุยกับประชาชนประชากรแล้วก็จะได้ตามตัวงานนี้ก็ขอเชิญกราบนมัสการพ่อท่านทุกท่านค่ะเพื่อให้บรรยากาศของงานสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของภาคใต้ดิฉันขออนุญาตเพราะว่าทักษิณเราเป็นถิ่นที่อยู่ในภาคใต้เพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตตรงนี้สักเล็กน้อยนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าและคณะรวมสรรสร้างความเข้มแข็งสู่แผ่นดินธรรมนำชุมชนว่าอ้อรักหรืองามยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าและคณะที่มาในวันนี้นะท่านนะยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าและคณะที่มาในวันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่เป็นสีแก่ตัดสินนะชุมชนชาวโซกเรามีมากมายให้ท่านได้ย่นยินเรารวมสร้างสร้างความแข็งแกร่งสู่ชุมชนรวมสร้างสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนสู่แผ่นดินธรรมนั่นแหละนำชุมชนอ๋อว่านำชุมชนรวมสร้างสรรค์แผ่นดินธรรมนำชุมชนณบัดนี้ได้เวลาอันควรและสมณะทุกลูกเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรองผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของชาวทักษิณโศกกระผมขอรายงานการจัดงานพาราลอนภาพซาบซึ้งใจและครบรอบ10ปีทักษิณโศกดังนี้วัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ 1. สร้างความเป็นพี่น้องในเครือข่ายชาวอโศกทั่วประเทศ
ให้สมานสามัคคียิ่งยิ่งขึ้น 2. เพื่อระดมความคิดและประสบการณ์ของเครือข่ายชาวอโศกถอดเป็นบทเรียนเพื่อนำไปประยุกต์ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ 3. เพื่อฉลองครบรอบ10ปีชาวชุมชน 4. อบรมธรรมะเพื่อยกระดับจิตวิญญาณให้เสียสละแก่ส่วนรวมยิ่งยิ่งขึ้นผู้ร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนเครือข่ายชุมชนชาวอโศกทั่วประเทศและประชาชนผู้สนใจทั่วไปลักษณะของการจัดงานมีดังนี้วันที่20ประสบการณ์ของแต่ละชุมชนเครือข่ายในโครงการกู้ดินฟ้าที่ได้ดำเนินมาตลอดปี2544วันที่30ตุลาคม2544มีการบรรยายธรรมะโดยสมณะโพธิรักษ์และในช่วงบ่ายมีประชุมสัมมนาสมาชิกตัวแทนเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยวันที่31ตุลาคม2544สรุปการสัมมนาและกำหนดทิศทางหรือแผนงานของโครงการกู้ดินฟ้าในปีถัดไปรวมระยะเวลาการจัดงาน3วันระหว่างวันที่29ถึง31ตุลาคม2544นอกจากนี้ยังมีการประกวดอาหารพื้นบ้านแสดงพันธุ์พืชผักพื้นเมืองตลอดจนบริการเทศบาลนครตรังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรังสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตรังสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ภูมิค่ายณบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กล่าวเปิดงานประดมภาพซาบซึ้งใจและงานครบรอบ10ปีทักษิณสุขขอเรียนเชิญครับนึกในใจว่า
ที่รู้สึกวังเวงนั้นไม่มีอะไรช่วยได้เลยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือที่จะช่วยได้เลยนอกจากบุญกรรมผมคิดอย่างนั้นนะครับนอกจากบุญกรรมจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าตายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะไปบวชที่สวนโมกข์กับปารารามที่สุราษฎร์นะครับตกลงว่าผมตอนหลังเกิดพายุเกก็มาบวชที่สวนโมกข์ได้35วันก็ไม่ถึงขนาด35วันไม่ถึงขนาดชักซึ้งนะครับแต่ว่าผมเคยบวชเรียนเป็นสามเณรเป็นภิกษุมาก่อนต้องจำได้นักธรรมชั้นดีแล้วก็เมื่อไปปฏิบัติที่สวนโมกข์ไปบวชที่นั่นก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เราท่องมานั้นอยากที่อยู่ในสมองเนี่ยเข้าอยู่ในใจบ้างก็จึงอนุโมทนาสาธุที่ท่านได้มาปฏิบัติแล้วก็สร้างสรรค์สังคมสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดกับสังคมที่ไม่ยึดรูปแบบเดิมๆรวมทั้งฝึกหัดสร้างจิตใจของเด็กให้ยกระดับขึ้นมาให้สู่ความเสียสละในสังคมด้วยผมดูแล้วนะครับว่าท่านพุทธทาสบอกว่าเดี๋ยวนี้มีวัดร้างเยอะท่านหมายถึงวัดที่มีพระแต่ว่าไม่ได้สักสี่แผ่นนั้นนี่พิมพ์21บรรทัดขั้นดีละ3บรรทัดรวมแล้ว4แผ่นก็74 28วันละ28คดีผู้ว่าราชการจังหวัดก็บอกว่าท่านรองสงวนไปดูอำเภอเมืองอำเภอบนถนนอำเภอทางเหนือนี่นะซึ่งเป็นอำเภอที่มีคดีเยอะๆทั้งนั้นเลยเป็นทุกข์กับทุกข์ว่าจะแก้อย่างไรจะทำอย่างไรกันในที่สุดนำสิ่งที่ธรรมะนะครับไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเหมือนกันไม่รู้จะเริ่มต้นเอาธรรมะไปให้ประชาชนเนี่ยครับตรงไหนก็มาดูในบทสวดพุทธคุณพาหุงนะครับ8บทแต่ละบทนั้นมีคำสอนธรรมะทั้งนั้นเลยเขามีวิธีการเอานิทานมาสอนบทที่1เรียกว่าพระพุทธเจ้ากำลังจะสมาได้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือการสอนธรรมะนั่นเองนะครับแล้วก็สอนเรื่องขันติความอดกลั้นอดทนอดทนข้อ3สอนเรื่องเมตตาข้อ4เรื่องอิทธิฤทธิ์ทางใจข้อ5สร้างสอนเรื่องสันตินะโสมวิธีนาชิตวาปุญโญคือชนะด้วยขันติด้วยสงบด้วยนิ่งผมพยายามที่จะไปคุยก็นึกทายถูกตั้งแต่ตอนนั้นนะว่าโลกกับธรรมบางทีอยู่ร่วมกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โลกถ้าเราแสวงหาโลกก็จะได้โลกแต่ว่าถ้าแสวงหาธรรมวิเวกก็จะได้ธรรมอันนี้คือคำความคิดตอนนั้นนะครับที่พูดเรื่องนี้ผมอยากจะเรียนว่าธรรมะนั้นต้องนำมาปฏิบัติจึงจะได้ผลมีปริยัติมีปฏิบัติมีปฏิเวททำให้แจ้งถ้าสมมติท่านพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์ขึ้นสวรรค์ถามว่าคนอื่นขึ้นไหมสวดพุทธคุณพระองค์ไหมครับสวดเด็กคนนี้ไปบอกเพื่อนว่าวันนี้เราไม่ไปแล้วไม่ไปเพราะว่ารู้สึกมีความรู้สึกที่ไม่อยากทำบาปเพราะญาตินั่นสวดมนต์มีความรู้สึกเหล่านั้นผมถึงว่าญาติสวดมนต์แต่ได้กับลูกกับหลานไม่ได้มองมหาธรรมคันธีถึงเป็นผู้นำระดับโลกที่ต่อสู้อังกฤษด้วยวิธียินดีจะช่วยเหลือทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามพุทธนะครับแล้วก็ไม่ค่อยยึดมั่นเท่าไหร่
อย่างวันนี้มารัฐมนตรีมาเนี่ยทำอะไรก่อนอะไรหลังผมไม่จำต้องเอามานั่งให้คนภาคได้ฟังว่าตรงอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ค่อยยึดมั่นมีหลายคนฉลอง10ปีงานพระราดรภาคภาคขึ้นใจและฉลอง10ปีของอโศกทักษิณประจำจังหวัดทักษิณอโศกแล้วประจำจังหวัดตรังณบัดนี้ขอให้ทุกท่านดำเนินไปสู่เป้าหมายของชีวิตคือความดับคือความอุเบกขาแห่งสรรพสิ่งทั้งมวลแล้วเดินไปสู่การสร้างสรรค์เพื่อสันติสุขของสังคมของมนุษย์ทั้งในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันการแก้ร่วมกันแล้วก็คงจะมาร่วมกิจกรรมต่อจากนี้ไปด้วยความที่มีความสุขว่าจันโรที่มาได้น้อยอันนี้ในภาษาเป็นเสียสละเวลาให้จุดหาจุดก็เพราะเหตุอะไรเหตุอาตมาว่ารู้กันนะรู้หัวไอเรื่องตัวใครตัวใครมันแหม่มันยิงมันยองมันเกินแล้วมันก็ขัดแย้งกันขาดก็ดีเองก็ดีเก่งมีจตนารมณ์มีอุดมการณ์ของเราอยู่แล้วจะมารักรถรวมตนรักส่วนลงพิยะก็ดีแต่มันไม่จริงมันยังมีรากเหง้าของกิเลสอยู่ใต้จิตในมโนกุตระที่เรียนรู้ต่างกันเรามีแจกเยอะแต่ของไม่แพงก็มีกล้วยเล็บมือด้วยครับไปจะทำอะไรน่ารักนี่พ่อยังไม่ได้ทำไรกินวันนี้ทำไรกินไทยครับผมผัดไทยแล้วก็ทำให้เกิดที่ดีที่สุดทุกท่านครับเพื่อนครับรักกันนะมาครับครับเจอกันครับเพื่อนครับไปไหนไปไหนขอเชิญนะครับเพื่อนครับขอบคุณนะครับมีอย่างไรที่นี่ครับนะครับตลอดตอนแรกที่เราทำได้นะครับโอเคครับอย่างเยอะนะครับมีนักเรียนกันหมดนะครับทางนั้นก็มีครับทางนั้นก็มีครับตลอดเลยเยอะมันจะล้างเต็ม
ท่านอาจารย์เรียนโมที่เคารพครับทานนั่งเยอะนะฮะเพื่อนนั่งเยอะนะครับนะครับอารมณ์นี่มานี่มานี่นี่มามาหาให้มาขอแทนขอนนี้หน่อยครับขอนหน่อยนะครับขอนอันนี้ขาดขอนผิดครับขอนขอนอันนี้หน่อยครับขาดครับนะครับเออหลักจากนะหลักจากนะใส่ความว่าผมพูดมากธรรมดาก็จริงของเขานะพูดมากจริงๆที่พูดมากเพราะว่าเราต้องพูดมากๆไม่งั้นคนก็ไม่เข้าใจเพราะผมทำงานกับเครือข่ายชาวบ้านหลายเครือข่ายเวลาพูดเขาดีกว่าจะเขาเข้าใจได้โอ้โหต้องพลิกตำรับตำราว่ากันโอ้โหกว่าจะเข้าใจได้นะครับก็เลยต้องพูดมากๆหน่อยงานนี้พยายามจะพูดให้น้อยๆสัก2นาทีก็พอก่อนอื่นนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องพวกเรานะครับทั่วประเทศเลยนะเท่าที่เราได้ทำงานมาเนี่ยเท่าที่ผมและพี่ใหญ่แล้วก็อาจารย์ขนดินเนี่ยสามคนเนี่ยวิ่งรอบแล้วก็อาจารย์อภรณ์นะท่านหนึ่งโอ้โหท่านก็แก่แล้วนะท่านอุตส่าห์วิ่งรอบเก้ายังไม่แก่ขออภัยฮะทำอะไรหน้าที่หลักคนพวกเราไปคือว่าให้พวกเรามานั่งคุยกันแล้วให้ข้อมูลความเป็นไปของบ้านเมืองความเป็นไปของพวกเราความเป็นไปของโลกโอ้โหเล่นตั้งแต่สมัยเมื่อโลกยังเย็นตัวใหม่เลยนะว่านไปเลยนะว่ามันเป็นยังไงก็จะทั้งเรียกว่าพูดง่ายก็ไปตะล่อมมานะตะล่อมให้ทุกคนได้ช่วยกันเสียสละทำงานให้กับประเทศชาติเถอะทำบุญกับชาติสักครั้งเถอะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอไปนะอย่างน้อยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยคำตอบที่ได้มาคือโอ้โหเขาลำบากเขาไม่ได้เป็นศิลป์บางครั้งพวกเราก็ทำตัวเป็นซานตาคลอสนะขาดเหลืออะไรขาดเหลือจอบให้ร้อยใบตัวนี้ให้จอบร้อยเล่มอันนี้ให้มีด500แล้วขาดอะไรขาดเงินผมต้องกลับไปเจรจาร้อยร้อยห้าสิบกับร้อยนะครับขอกันบางทีนะครับบางอย่างกลุ่มเชียงราย
Thank you.
ริษัทตามแล้วมันตามนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีต้อนรับคณะจากทักษิณอโศกท่านนะคะเดี๋ยวเดิมไม่ได้ทราบว่าจะสนใจเรื่องเดิมหรือเปล่าคือเดิมเนี่ยท่านสัจจะท่านสนใจเกี่ยวกับการเอาของเหลือใช้จากของเราไปบำรุงต้นไม้ที่ไหนทักษิณอโศกแล้วเดี๋ยวจะเชิญชมโรงงานสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะให้ไปดูว่าของเสียที่เอามาจากไหนทีนี้ไม่ทราบว่าคือเราต้องการทราบขอบที่มานี่นะครับพวกเรานี่มาจากพื้นที่นะครับมาจากศรีสะเกษมาจากวนเชียงใหม่เชียงใหม่อยู่นะนี่เชียงใหม่ครับทุกภาคนะครับที่เรามาร่วมกันจัดงานที่นี่ประกอบการครบรอบทักษิณอโศกครับรวมมาที่แล้วก็มีแนวคิดเรื่องการทำงานทดแทนนะครับในตอนที่มันปามไม่ใช่ประโยชน์หรือไม่แต่มันใช้ที่ทุกวันนี้รู้ได้เรื่อยเรื่อยเรื่อยต้นนะครับเราอยากจะมาดูว่าที่ในบ้านเรียกว่าเอาไปขยายหรือไปทำรูปหรือไปทำให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเชิญต้นกับสวัสดีแล้วก็เราก็ลืมครับผมชื่อหมอภาคอย่างที่สังเกตก็มีโรงพยาบาลที่ภาคซึ่งก็ถึงพวกเราแน่นอนนะครับปกติที่เป็นต่างจากโรงงานเมื่อไรโรงงานตามก็จะปั๊มขอให้คุณมาดูชีวภาพของโรงงานมากแต่มากและทางสูงสุดก็เป็นคนไทยกันซึ่งแน่นอนว่านโยบายการทำคือเอาขยะมาวิสิทธิ์ในแคมป์ฝึกได้นี่คือประเด็นหนึ่งประเด็นสองคือเราสนใจเรื่องของวิสิทธิ์จากข้อมูลล่าสุดที่มีคณะเราคณะหนึ่งได้ไปเรื่องของกำลังวิสิทธิ์ที่ประเทศเป็นใหม่ก็เลยให้ข้อมูลคณะเรามาว่าน้ำมันปาล์มสามารถทำเป็นวิสิทธิ์ได้ในสถานไทยมาผมก็อยู่ในความคิดที่ว่าเราจะทำอะไรต่อไปซึ่งท่านเป็นรองสินแล้วก็สินเรื่องนี้นะครับมาข้อมูลในเรื่องของน้ำมันปาล์มทั้งหมดเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับมันมีอะไรบ้างส่วนของน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับกระบวนการแยกไขแยกยังไงกระบวนการมีกรดไตรกลีเซอรอลตัวไหนไขมันตัวไหนกันในกระบวนการผลิตเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างเพื่อจะเป็นอุปกรณ์ข้อมูลที่จะศึกษาเรื่องของบริษัทก็เดี๋ยวก่อนอื่นก็ขอแนะนำก่อนนะคะคุณพิทยาสุพรรณปรีเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีคุณชวันชัยทองเดี๋ยวจะพาชมโรงงานนะคะเป็นหัวหน้าแผนกผลิตแล้วก็ดิฉันจตุรพรตัวรุ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรเดี๋ยวก่อนอื่นคือต้องเดี๋ยวจะเชิญคุณชวันแนะนำว่ากระบวนการผลิตของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างสักแต่ขออนุญาตถามได้จ้ะพอดีนะครับปาล์มนี่เป็นละลายเปล่าที่เราจะทิ้งหรือว่าเราจะเป็นปุ๋ยในส่วนปาล์มใช่ไหม
นี่เป็นของคนเสียส่วนหนึ่งนะที่โอกาสกับคุณเศษเราที่เป็นเมล็ดไม่ได้นำถูกเครื่องย่อยฟางเป็นเครื่องย่อยผลฟางนะแต่ทำหน้าที่ย่อยแยกเนื้อฟางระหว่างเนื้อฟางกับเมล็ดในนะก็ย่อยเสร็จก็จะสู่กระบวนการบีบเข้าเครื่องบีบบีบของน้ำมันบีบตัวไอ้เส้นใยกับไอ้เนื้อฟางกับเมล็ดฟางที่ย่อยจากเครื่องย่อยครับมาบีบนี่ไม่มีเมล็ดฟางไม่ดูใช้ดูนะดูว่าชัดเจนไหมครับในกระบวนการบีบตรงนี้มันจะได้มาเป็นสามส่วนมีเส้นใยครับแล้วส่วนที่ได้ตรงนี้จะมี2ส่วนเส้นใยมันจะมีการอยู่ถ้าสังเกตที่ทักษิณอโศกมันเอาไปไหลก็ถูกล้อเลยกองอยู่ข้างในที่การทำดำท่านจะเอาไปใส่ต้นกระหล่ำต้นไม้คือส่วนที่ได้จากตรงนี้แล้วมันจะมีไนโตรเจนเยอะมีภาพหน้าการของไม่ได้ถือไรถ้ามันก็ได้แค่เกณฑ์ในการบรรยายเรื่องของการบรรยายและเกณฑ์ในกระบวนการที่มีการใช้สารเคมีก็เรียกฟางเนาะเรื่องยนต์สูบกันไปกินและที่แยกน้ำมันกับน้ำเส้นใหญ่เนี่ยมันแยกด้วยตัวเองก็ใช้เครื่องแยกแรงเวียงธรรมดาครับเราไม่ใช้สารเคมีใช้คนใช้น้ำอยากเรียนถามข้อมูลตั้งแต่ต้นทางครับว่าอย่างซื้อทลายปาล์มสุกจากสวนปาล์มเนี่ยไม่ทราบจะเป็นการรบกวนนะครับถ้าเราอยากจะทราบว่าราคาของปาล์มนี้มันอยู่ในตันละเท่าไหร่ตอนนี้นะคะราคาซื้อขายไม่ค่อยแดงเลยค่ะรับซื้อเป็นกิโลมันจะมีปาล์มเป็นทลายเดี๋ยวลองเปิดตัวนี้บาทสิบราคาไม่ดีเลยบาทสิบตังค์ราคาเคยสูงที่สุดเท่าไหร่ปาล์มทลายเคยสูงที่สุด4.50 บาทเลยตอนปี39นะคะปี39ปีที่แล้วช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาปีที่แล้วเป็นบาท80นะคะปีนี้ลงมาถึงบาทแล้วเคยต่ำที่สุดเคยต่ำที่สุดตอนนั้นเปิดโรงงานแรกๆเลยปี30แล้วก็ไม่มีโรงงานนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าเป็นผู้ถือหุ้นคนไทย 100% เลยนะคะแล้วก็เป็นเกษตรกรที่เราลงหุ้นกันเปิดโรงงานปาล์มเพราะว่าจังหวัดเราเนี่ยไม่มีโรงงานใหญ่เมื่อก่อนก็เก็บเกี่ยวปาล์มเสร็จก็ใส่รถ10 ล้อแล้วก็ต้องไปรอขายที่อ่าวลึกหรือบางทีก็ไปสตูลรอกันแบบนั้นท่านผู้ถือหุ้นก็เลยมีความคิดว่ามารวมหุ้นกันแล้วก็เปิดโรงงานก็จะได้มีสามครั้งแล้วก็รับรู้ครั้งตอนนี้จังหวัดกำลังก็ปลูกปาล์มเยอะขึ้นนะครับครับจากที่ไทยเองเป็นจากที่ประเทศไทยก็เป็นสำเร็จรูปแบบต่างๆสามารถนำเข้าจากเยอรมันมันจะมีส่วนไหนบ้างไหมที่สามารถขอที่ได้ในประเทศไทยของโรงงานเราเป็นส่วนมากเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีทั้งสูงเช่นเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสกัดน้ำมันนะสั่งซื้อแต่ถ้ามันตัวอื่นเราจะผลิตเองนะคะของที่นี่จะผลิตเองก็ต้องดูไม่ได้เครื่องเปลี่ยนน้ำมันไหมตอนก็แยกน้ำมันกันแล้วค่ะแล้วมันจะเป็นเครื่องจักรคือในช่วงที่บอกว่าน้ำก็ผิดไปแล้วเครื่องจักรจากเยอรมันนี่จะมีแบบเครื่องตัดไฟไบเลอร์ผลิตใหญ่แล้วถ้าเป็นเครื่องมือเครื่องจักรเองก็สามารถจะใช้ปรับปรุงต่อครับในส่วนของการจำหน่ายนะครับมีการจำหน่าย2ส่วนจำหน่ายของตลาดจะเล่นในน้ำมันปาล์มดิบเราจะส่งจำหน่ายยังไงครับส่งไปที่ไหนน้ำมันปาล์มดิบนะคะก็จะมีบริษัทของเราเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมเกษตรเป็นคือเราผลิตมายังไม่ได้เป็นน้ำมันบริสุทธิ์นะคะเราผลิตน้ำมันปาล์มดิบไปซึ่งน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยจะต้องเอาไปควายต้องเอาไป
กลั่นดีเพื่อจะได้เป็นน้ำมันพืชที่บริสุทธิ์ก็จะมีบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัทยูทิปนะคะแล้วก็คาร์โบล่าแวลอะไรพวกนี้ล่ำสูงล่ำสูงแล้วก็มีสาขาที่จะมาตามเขาก็จะรับซื้อน้ำมันดิบจากเราไปจากโรงงานสกัดเอาไปกลั่นเป็นน้ำมันบริสุทธิ์ทีนี้อยากเรียนถามว่าในการจำหน่ายน้ำมันดิบนี้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่สำคัญมากครับหรือว่ามากกว่าเพราะว่าข้อมูลนี้จะเป็นตัวที่ประกอบไปทำแบบพูดอะไร visibility ในพวกนี้นะอยากขอสร้างนิดนึงเกี่ยวกับตัวนี้ครับว่าราคาสูงสุดต่ำสุดช่วงนี้อะไรครับช่วงนี้ก็ที่ประมาณ10 บาทเคยต่ำสุดเท่าไหร่ก็8.59 บาทแล้วเคยสูงสุดสูงสุดที่30-40ตอนนั้นเซเลล่าออกมาเป็นฟิซิเซเลล่าแล้วก็ตอนนี้เรากำลังสนับสนุนจากประเทศแดนแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็ของมือที่วันนี้ก็พุ่งไปสลิงแสงสลิงนะก็พันให้น้ำมันมากก็แสดงว่าฟาร์มนี้เป็นพืชเก็บร้อนในสถานที่แห้งแล้งของหมู่บ้านได้พื้นที่ที่ปลูกอย่างอื่นไม่ได้แล้วในภาคใต้นะครับดินลุกที่ดินที่ซับน้ำปลูกอะไรไม่ได้แล้วปลูกปาล์มนะแค่อีสานน่าจะปลูกได้เพราะว่าปาล์มเนี่ยแต่ว่ามันจะกินน้ำเยอะจะดูดน้ำในดินเยอะโดยใช้น้ำเยอะปาล์มใช้น้ำเยอะใช้น้ำเมื่อก่อนในสวนปาล์มนะคะถ้าเกิดมีลำธารสักสายไหนแล้วคุณลองไปปลูกปาล์มดูลำธารนั้นจะแห้งมาเอาไว้ลิตรละมื้อต่อวันนะกินแล้วสองนั้นไอ้ปาล์มไม่ใช่พืชทะเลสายมันจริงๆแล้วก็ต้องดูแลมันนะคะมันคล้ายๆแต่ดูแลดีถ้าแรงเนี่ยจะไม่ต้องผลิตซึมไม่ได้ผลปูน้ำสามเดือนสักสามเดือนได้ตายสนใจไหมคะมันลาดเหมาะเลยน้ำท่วมเลยกันปูที่ทำบุญแห้งไปเลยพวกกะลานะครับพวกกะลาพวกเส้นใยดีเราเอาเข้าปูที่ทำบุญแห้งไปเลยแล้วก็มีที่เข้าออกมาน้ำท่วมเท่าไหร่ยกไม่เยอะไม่เยอะหรอกเพราะเราจัดการระบบของว่าน้ำไม่มีระบบการไซโคลดับเส้นใยดับไอ้ดับขี้เถ้ามันเรียบร้อยไม่มีหรือขี้เถ้าที่เหลือออกมาอ๋อขี้เถ้าส่วนที่โอยในว่าน้ำเลยนะโอ้เทียบพอประมาณที่แบบแกน้อยกว่าแกนแล้วมีคนมาขอไปทำตรงนี้ไหมเถ้าท่านก็ทราบครับว่าตามที่ปลูกถ้าท่านมามีเหตุการณ์และทางไหนที่ให้เป็นตะกอนที่มีคุณภาพมากที่สุดครับทางบาลนี่มันจะมีทางดั้งเดิมเลยตอนแรกที่ปลูกกันในประเทศไทยก็คือทางบูราซึ่งจะให้เปลือกบางกะลาหนาเปอร์เซ็นต์น้ำมันน้อยนะครับเวลาปลูกจะมีบูราเทเนล่าแล้วก็สองพันนี้ผสมออกมาเป็นฟิซิเทเนล่าพอมาช่วงหลังเนี่ยรัฐบาลก็พยายามเข้ามาส่งเสริมแล้วก็บริษัทแรกที่อยู่ในประเทศไทยเลยก็คือของคุณเทียนวานิชคุณพ่อของคุณนันชลีวานิชคุณเทียนวานิชเนี่ยของบริษัทยูนิวานิชฟาร์มเขาก็พยายามพัฒนาพันธุ์ฟาร์มของเขาก็ตอนนี้เขาก็มีพันธุ์จำหน่ายของเขาเองนะครับแล้วก็กรมส่งเสริมที่สุราษฎร์ก็ส่งเสริมที่ปลูกฟาร์มเขาก็ส่งพันธุ์ดีเอ็กซ์ของสุราษฎร์แล้วก็ตอนนี้ที่กำลังทำสวนกำลังนิยมปลูกก็คือจากคอสตาริกามีการนำดีภาษีมาด้วยนะคะลักลอบเข้ามาการตอบสนองในการปลูกตามในเรื่องของการเติบโตตามสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่มีอยู่ในที่นี้อันนี้ต้องประสบการณ์โดยตรงนะคะตอนแรกก็ปลูกโดยแบบ
ไม่ได้สนใจอะไรคืออยากปลูกแล้วก็ครั้งแรกเลยคือก็ไปฉีดหญ้าตอนนั้นพี่ชายเตือนแล้วว่าอย่าใช้สารเคมีอะไรเพราะว่าเขาไม่เชื่อก็ฉีดหญ้าปรากฏว่าต้นปาล์มปอกไปด้วยยอดปาล์มมันจะเน่าไปด้วยแล้วก็แมลงผสมพันธุ์ตายหมดเลยปีนั้นไม่มีลูกหลังจากนั้นก็เลยไม่เอาใช้การตัดหญ้าแทนแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยปุ๋ยแพงอย่างเงี้ยนะคะจะไม่ใช้ที่ไก่แล้วตอนนี้ใช้ที่ไก่แต่ว่าถ้าปาล์มที่ไก่มันจะแทนมันคือมันจะบำรุงต้นของไก่แต่ถ้าช่วงที่ใส่ลูกแต่จะให้บำรุงลูกจริงๆก็ต้องใช้ปุ๋ยให้เยอะถ้าไม่มีปุ๋ยเคมีมันไม่มีไม่ได้หรอกถ้ามีการวิจัยทางด้านนี้ครับบีบสกัดเป็นน้ำมันคายกลาทำเยอะเลยแล้วก็ข้างในนี่ก็สกัดน้ำมันได้อีกครับเหมือนกับมะพร้าวครับเป็นน้ำมันไซครับเมื่อก่อนมีไปทดลองที่หน้าสาธารณะอันนี้เป็นปาล์มทลายกับที่สุกเนี่ยจะสีแดงก็คือสุกคือว่าปั๊มยังสุกไม่ดีค่ะถ้าแค่ดำเนี่ยสุกไม่ค่อยดีแต่พอเอาผักมาย่างสุกหมดสีแดงสุกทางใบมาถือว่าสุกแต่ว่าปาล์มดิบเนี่ยจะไม่มีโปรตีนมันเท่ากับว่าเราซื้อThank you.
ตอนที่มาเนี่ยเส้นใหญ่มันจะมารวมกันเส้นใหญ่เข้ามาเล็ดมาหวานคนมาแยกเส้นใหญ่มาส่วนหนึ่งกลายส่วนเมล็ดอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนเมล็ดแยกเข้าเครื่องกระต้อเดี๋ยวเสียงทางThank you.
นวดเอาเนาะ
ก็ได้ครับไม่ได้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 เรางงๆอยู่ได้เลยงานเนี้ยแปดด่านแปดด่านน้องพี่จะขามซ่าน้องไม่เรียนหัวซ่าน้องก็บอกเพื่อทะเลเลยทำไมส่วนเยอะสิออกไลน์นะรถไลน์ออกก่อนขึ้นลงก็จะลงวิ่งไปวิ่งไปขึ้นทางน้องก็จะมาทางนี้ก็ปล่อยทางนี้ก็ปล่อยเข้าผิดเป็นปัญหาแล้วครับแต่ตรงนี้มันเป็นเกาะตลาดมันไม่ตลาดเหรอเป็นเกาะต้องบอกให้ทานนะโอ้ยก็ปิดงานที่ประกาศเรื่องนี้สร้างความหลับเกมันบอกขึ้นเลยปุ้งวัวปุ้งวัวอาหารปิ้งไปรถออกไปแล้วก็รอบ่ายไงรถถูกกว่าจะออกมาก็บ่ายสี่โมงออกมาก็ค่ำตัวนี้ก็นอนตรงนี้มันจะเลยไงรถเข้าไปจริงแต่ว่าออกรถออกมาด้วยรถมาด้วยรถค่ำแล้วเดินไปพุ่งที่เช้านะประกาศประกาศฟังไปวนรถเข้าข้างฝั่งนี้แล้วนอนไหนก็ได้บ้านจะไหนคุณตัวบ้านลงเดินตะกอนได้เพราะว่ามีข้าวได้เนี่ยสองจะมองผ่านยังไม่ได้ลงเรืองานกินข้าวพอดีเลยนะครับดูที่ดูทางยาวมากถ้ากระดาษนี้มีคิวยาวมากเรากินข้าวไปก่อนได้ไหมกินบนรถนี่เลยได้ไหมโชเฟอร์ต้องขยับไปเรื่อยๆนะถ้าอีกสองชั่วโมงนี่คนข้าวไปก่อนได้ไหมล่ะมันไปกินข้าวก่อนให้รถเนาะคนข้าวไปก่อนได้ไหมล่ะกับเรือรถเดียวกันฮะก็นั่นแหละจะไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะสองชั่วโมงก็กินข้าวเสร็จอาบนสิยูมือเอินเฮ้าสิบตะกร้ามือเอินเฮ้าทางฝั่งเฮ้าเดี๋ยวถามเอารถจะฝ่าแล้วรถจะลงเรือถ้าเรารถลงเรือแล้วเราขึ้นมาได้ไหมตอนเย็นกลับมันจะช้าอย่างนี้ต้องมาต่อแถวก่อนแล้วเราฝ่ารถไม่ครับตะวันนี้จะทันไหมลงเรือมาวันนี้จะกลับมาได้ไหมพอจะกลับวันนี้เลยถ้าซื้อกลับวันนี้รถไปด้วยกลับมาได้ไหมที่นี่ก็เอารถไว้เรือจะคนอยู่เนี่ยกำลังรถแดงคนอยู่แต่วันนี้รถจอดเยอะนี่ดีกว่าเผลออาจจะไม่ได้กลับเพราะเราไปถึงเราต้องเข้าคิวเลยเข้าคิวกลับเลยถึงเข้าคิวกลับเลยถึงจะกลับได้มาเข้าคิวแล้วประชาชนงั้นคันนี้ก็ไม่ต้องไปเพราะหกโมงแล้วเรือก็ไม่มาแล้วก็จะเสียแบบเข้าอุทีด้วยเรือไปกันที่เที่ยงกันนี่เที่ยงปุ๊บไปนู่นมานู้นๆนี่ๆเอาไหมถูกได้ไหมมันได้นะได้ใช่ไหมดีละดีละอ
้